ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Tonight Show นะฮะในค่ำคืนนี้สุดยอดมากๆเลยนะฮะในช่วงแรกของรายการเราช่วงทอล์คโชว์ของเราจะเป็นคอนเสิร์ตท่านผู้ชมชื่อคอนเสิร์ต I Am แรง I Am แรง I Am แรงเป็นค่ายใหม่ชื่อค่าย I Am แต่ว่าเขาเอานักร้องน้องใหม่เนี่ยน้องใหม่น้องใหม่แล้วไงนี่เนี่ยมันอย่างนี้ไงเอา The Voice ทั้งหมดเลย The Voice Thailandนั่นล่ะเอา The Voice Thailand นะฮะของทุกปีเลยตั้งแต่ซีซั่น1ซีซั่น2ซีซั่น3มาอยู่ในค่ายแล้วเก่งมาไหมพี่เก่งมาพี่เก่งทริยะเนี่ยพี่เก่งมาฮะเก่งใช่ใช่ใช่เก่งทริยะน่ะใช่ใช่ทัชยะชื่อเขาเรียกยากชื่อเขาเรียกยากหน่อยนะฮะคุณเก่งมาแน่นอนอยู่แล้วคุณนนมาคุณเก่งมาด้วยเดี๋ยวเราบอกชื่อนี้คุณกิ๊กแน่แล้วลอยกระทงมาไหมลอยกระทงอะไรอ่ะลอยกระทงอะไรอ่ะคือลอยกระทงอารวีตรงกลางมากรมมาอะไรตรงกลางลอยกระทงทำไมอย่างนี้เนี่ยคุณฟังผมเลยก็แล้วกันคุณฟังผมได้เปล่าลอยกระทงเลยเอาเนี่ยคุณชมคอนเสิร์ตของเราในวันนี้จะเป็นคอนเสิร์ตชื่อ I Am แรงโดยการรวบรวมนักร้องของ The Voice ทั้งหมดแล้วก็ยังมีโค้ชของเขาและยังมีแขกรับเชิญมาในรายการของเขาด้วยแล้วมาเล่นให้ท่านชมฟรีฟรีโอ้ระยะนี้นะระยะหลังเป็นอะไรมาดูรายการผมมีแต่ของฟรีทั้งนั้นเลยฟรีเหรอฟรีกรี๊ดหนักมากไอ้บอกนี่เดี๋ยวเราจะทำคอนเสิร์ตเหมือนกัน4คนอะไรอ่ะเราไม่ใช่คอนเสิร์ตฟรีนะไม่มีทางได้ดูเราฟรีๆเราแถมตังค์กลับบ้านเป็นคอนเสิร์ตแถมตังค์ไม่ต้องอยู่นี่อยู่ครับI Am แรงเป็นคอนเสิร์ตฟรีซึ่งทำขึ้นเนี่ยนักร้อง The Voice Thailand นะฮะทั้งซีซั่น1 2 3แล้วก็โค้ชของเขามาแต่จะจัดที่ไหนอย่างไรและฟรียังไงท่านต้องชมทอล์คโชว์ของผมและพวกนี้ที่มาในรายการท่านผู้ชมเพชรแท้ๆเลยครับพวกนี้ใจนะฮะใจเป็นเพชรกล้าหาญมากน้องหนุ่มแชมป์ดีซ่าล่าสุดมาไม่พอน่ารักมากมาเต้นไอ้ท่านั้นด้วยเต้นด้วยเต้นอะไรก็ไม่รู้อิมเมจน้องอิมเมจไม่เมจเดี๋ยวก่อนระหว่างหนุ่มอิมเมจเลือกใครไอ้เมียสิเพราะยังงงว่ายังไงอยู่นี่เลยนะแต่วันนี้เธอได้พบอย่างเต็มที่ในช่วงทอล์คโชว์ครับ Amazing ต่างแดนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเรายังอยู่ที่สิงคโปร์ครับวันนี้เรามีอาหารการกินที่แตกต่างวันนี้เรามีหัวปลาเรียกว่าราคาแพงมาฝากคุณแต่ที่สำคัญมาพิสูจน์กันว่าคนเราอยู่ๆจะบินได้จริงหรือเปล่านี่อันนี้สำคัญมากและสนุกสนานจริงๆนะสิงคโปร์เที่ยวนี้พี่ผมใช้เงินได้แบบเต็มที่ถึงไม่ได้บินใกล้แน่นอนเพราะว่าเราไปไหนมาไหนคุณดูนะครับว่าผมไปด้วยวิธีอะไรครับโอ้โหเอาเถอะนะเลยท่านผู้ชมนิดเดียวเราพูดเรื่องไม่รู้พูดทั้งนี้แล้วพูดเรื่องเงินแล้วใจเสียแต่ว่าจะมีท้ายรายการของเราด้วยโชว์ของ The Voice เลยครับเป็นเพลงที่จะอยู่ในคอนเสิร์ตทั้งหมดคอนเสิร์ต I Am แรงครั้งนี้ใช่ๆเอาบางส่วนมาโชว์ให้ได้ชมกันอย่าพลาดเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้ใครก็ตามที่เป็นแฟนช่อง3ต้องรู้จักรายการ The Voice อย่างแน่นอนนะครับ The Voice Thailand นี่ดังมากๆเลยนะครับในทุกๆซีซั่นซีซั่นแรกซีซั่นที่1เราได้คนซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาเป็นนักร้องมาเป็นนักร้องได้นะครับแล้วก็เก่งมากๆมาซีซั่น2มาซีซั่น3ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆก็คือว่าวันนี้จะเกิดค่ายใหม่ขึ้นมาชื่อค่าย I Am เขาเอา The Voice ทั้งหมดเลยเนี่ยทุกๆปีเลยมารวมกันแล้วเขาจะจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาคอนเสิร์ตหนึ่งซึ่งคอนเสิร์ตที่ว่านี้เขาให้ชื่อว่า I Am แรงคอนเสิร์ตนี้ดูฟรีวันนี้เขาจะมาเปิดตัวนักร้องในค่ายเขาทั้งหมดให้ได้พบกันขอเชิญท่านผู้ชมพบกับทั้งหมดจาก I Am แรงครับสบายดีนะเหนื่อยไหมเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไหมก็มันเป็นไปตามสภาพแวดล้อมแล้วก็คนรอบข้างเรื่อยๆครับใช่เคยคิดไหมว่ามันจะมาขนาดนี้
ไม่เลยครับไม่นะครับไม่น่าเชื่อนะแต่ดีใจกับความสำเร็จที่ได้รับขอบคุณครับดีใจกับสิ่งที่มันเข้ามาหาพวกคุณด้วยเดี๋ยวจะคุยกันทุกๆคนว่าอะไรเป็นอะไรแต่ที่สำคัญที่สุดอยากจะคุยกับท่านผู้ชมก่อนว่าทั้งหมดนี้คือความน่าภูมิใจของคนนะครับของเด็กรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจจริงๆพวกคุณคือเพชรแท้ๆเลยหรือวะผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะที่ว่าเพชรนี่คือใจเพชรนะฮะมันต้องเอาใจขนาดไหนที่จะเข้ามาในการประกวดอย่างนี้ได้และในที่สุดเขาก็ได้ไทเทิลของเขามาเขาได้ความสำเร็จเขามาแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่นี่คือแค่บางส่วนเท่านั้นของคอนเสิร์ต I Am Red ทั้งหมดจะมีกี่คนครับตอนนี้เฉพาะศิลปินเดี่ยวก็ประมาณ 14-15 คน 14-15 คนต้องมีศิลปินกลุ่มที่เพิ่งเข้ามาครับกับพี่ ETC เข้ามาอยู่เป็น IAM พี่ ETC ก็อยู่ IAM ด้วยตอนนี้นะครับและนอกจากนั้นแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ใช่จะมีแต่ศิลปิน 14-15 คนที่พูดถึงนี้ยังจะมีโค้ชใช่โค้ชแค่พวกแค่นี้โดยพวกคุณไม่ต้องไปยังคุ้มแล้วเลยนะฮะแต่นี่คือความคุ้มของคอนเสิร์ตครั้งนี้ทำไมเขาจัดขึ้นมานะครับและที่สำคัญที่สุดเขาจัดให้ดูฟรีครับวันที่เท่าไหร่ครับวันที่17พฤษภาคมครับ17พฤษภาคมที่จะถึงนี้จัดที่ไหนฮะที่ไบเทคบางนาฮอ106ครับโดนมีอะไรโชว์เขาโชว์การพัฒนาต่างๆที่เราได้เรียนรู้มา2ปีกว่าๆแล้วครับก็ใส่เต็มใส่เต็มครับผมจัดเต็มว่างั้นเก่งเหรอครับมีการดีไซน์โชว์ที่แปลกใหม่ครับอยากทำอะไรที่มันดูใหม่กว่าที่เคยทำมาครับก็จะได้ชมนวัตกรรมอะไรแปลกใหม่นี่มีนวัตกรรมด้วยนะครับกรมล่ะครับกรมก็โชว์ความสวยแบบที่เคยโชว์มาแล้วก็เขาว่ากันว่ากรมเสียงสวยกรมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับมันต้องอย่างนั้นแล้วสวยล่ะครับเขาเอาสวยไปซะแล้วนะครับแล้วสวยจะโชว์อะไรล่ะครับค่ะของหนูก็คงจะเป็นเพลงที่อาจจะเป็นเพลงที่มีความหมายดีๆแล้วก็เน้นเรื่องของอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนได้ดูหนูในรายการก็อาจจะชอบในเสียงของเราอะไรอย่างงี้เราก็อยากจะจัดเต็มเหมือนเพื่อนๆทุกคนอาจจะเห็นอีกภาพนึงที่ไม่เคยเห็นเราในวันนั้นก็ได้ครับค่ะสงกรานต์ล่ะครับคนอาจจะไม่เคยเห็นผมในอีกมุมนึงเงี้ยครับคนจะไม่เคยรู้ว่าผมจริงผมมีแบรนด์มีแบรนด์ของตัวเองอะไรเงี้ยครับวันนั้นก็จะได้เห็นแบรนด์ของผมด้วยแล้วก็ได้ฟังเพลงที่คุณอาจจะชอบฟังหรือว่าได้ฟังแบบสดๆอะไรเงี้ยครับจัดเต็มพร้อมกับแบรนด์ทั้งตัวเองใช่ครับดูสิครับจนเขาดังขนาดนี้แล้ว จนเขาเป็นวันนี้อย่างนี้ เขาก็ไม่ลืมแบรนด์ของเขามารู้จักคนล่าสุดของเราดีกว่าครับหนุ่มคุณจะให้อะไรกับคนในคอนเสิร์ตนี้ก็คงจะเป็นความสนุกสนานครับที่ทุกคนได้เห็นกันแล้วก็ทุกคนชอบแต่ก็อาจจะมีเพลงแบบมีแบบแนวแบบช้าๆซึ้งๆที่ทุกคนไม่ฟังกันก็ยังมีอยู่ครับไปที่สาวน้อยของผมคนนี้ดีกว่านะครับตัวจริงสวยนะครับตัวจริงน่ารักเลยครับอิมเมจนะครับจริงๆครับจริงๆเป็นเด็กหน้าตาน่ารักมากๆเลยนะคาดว่าไม่นานนอกจากร้องเพลงคงจะเข้าสู่วงการการแสดงด้วยนะครับคิดว่าจงจะมีผลนะครับอิมเมจครับวันนั้นคนดูจะได้ดูอะไรจากคุณครับดูความเป็นตัวหนูก็ทุกอย่างที่ร้องออกมาจากใจค่ะเหมือนที่ทำมาตลอดนั่นคือสิ่งที่บอกกันได้ตรงนี้อย่างนี้แต่ในวันนั้นนะครับวันที่จะมีคอนเสิร์ตกันจริงๆจะเป็นคอนเสิร์ตซึ่งถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่มากเพราะเป็นการเปิดตัวค่ายเขาค่าย IAM นะครับแล้วก็อย่างที่บอกมีพวกเขาแล้วก็มีคนอื่นๆที่เป็น The Voice ร่วมอีกและยังมีโค้ชของเขาด้วยแต่สำหรับที่นั่งอยู่ตรงนี้สำหรับผมมีความรู้สึกคนที่น่าแปลกใจและน่าภูมิใจมากที่สุดก็คือกลมกับสวยเพราะกลมกับสวยไม่มีตำแหน่งค่ะเมื่อร้องวันนั้นเสร็จเรียบร้อยเอากลมก่อนนะฮะมันจบไหมไม่ค่ะทำไมคือมันไม่ได้แล้วรอบก็ไม่ได้เข้ามันเหมือนเราได้รับโอกาสอะค่ะโอกาสหนึ่งแล้วก็คือขอบคุณเวทีนี้ขอบคุณโค้ชที่เหมือนส่งให้กลมไปถึงฝันอีกขั้นหนึ่งใช่มันทำให้มีคนได้เห็นว่ากลมร้องเพลงได้ร้องเพลงเป็นยังไงใช่ถ้ากลมไปเดินอยู่ข้างนอกจะไม่มีใครรู้เลยว่ากลมร้องเพลงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับโอกาสได้ถ้าเดินชนกันเขาจะด่าว่าง่ายๆถ้าไปเดินข้างนอกแต่พอกลมเป็นกลมได้ร้องเพลงคนได้เห็นกลมดีใจแล้วดีใจนั่นคือสิ่งที่ว่าวันที่เราจบแล้วนึกออกมั้ยวันที่มันไม่ได้ไทเทิลไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้อะไรไม่ได้เข้ารอบแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีอีกวันนึงท่านผู้ชมวันที่เขาบอกเขาจะตั้งค่ายเขาจะยังไม่ได้ก่อนตั้งค่ายด้วยซ้ำเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปมาร้องด้วยกันก่อนมาทำงานด้วยกันก่อนดีใจไหม
ดีใจค่ะรู้สึกยังไงมันเรียกอะไรมันเกินคาดเหมือนกันนะคะเพราะตอนแรกก่อนที่กรมจะมาประกวดอะค่ะกรมเคยประกวดอย่างอื่นมาแล้วก็คือแบบท้อแล้วจะไม่ทำแล้วจะประกวดจนไม่รู้จะประกวดยังไงจะไม่ประกวดแล้วค่ะจนเวทีเนี้ยเพื่อนกรมบอกว่าให้มาใช่แล้วมาแล้วพอมันได้แค่นั้นมันก็คือเกินที่กรมคิดไว้แล้วเพราะตอนแรกคิดว่าคงไปไหนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยโอ้นี่เห็นไหมผมบอกแล้วพวกคุณมาด้วยใจเพชรจริงๆนะแต่ต้องบอกเพื่อนด้วยที่เพื่อนช่วยเจรนายนะถ้าเพื่อนไม่บอกใส่ไม่มาแล้วล่ะสวยล่ะครับสวยก็จบเหมือนกันเพราะไม่ได้ตำแหน่งอะไรแล้วก็ไม่ได้เข้ารอบต่อไปที่จะไปชิงกับเขาแล้วรู้สึกยังไงครับตอนนั้นตอนที่จบหนูไม่ได้คิดอะไรแล้วค่ะคือหนูรู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายค่ะตั้งแต่เด็กเลยหนูไม่เคยคิดจะทำอาชีพอื่นเลยคิดอยู่แค่คือไม่รู้มันเกิดมาได้ยังไงค่ะความคิดนี้หนูก็งงเหมือนกันตั้งแต่เด็กก็เป็นอย่างนี้มาตลอดก็อยู่วงโรงเรียนอยู่วงโยธวาทิตคือร้องเพลงตามงานวัดนู่นนั่นคือทำอย่างนี้มาตลอดคุณเป็นคนที่ไหนอ่ะคนใต้อ่ะคนนครศรีธรรมราชโอ้ทางนี้คนใต้เยอะมากคนใต้ทางนี้คนใต้เยอะมากเลยนะไอ้นี่ภาคใต้ได้หมดเลยเดี๋ยวนี้อ่ะก็คิดอย่างนั้นมาตลอดคิดอย่างนั้นมาตลอดค่ะจนคือก่อนหน้านี้เรารู้จักกับเก่งอยู่แล้วค่ะแล้วก็เก่งเขาก็บอกเราว่าเวทีนี้เนี่ยเขาไม่เอาหน้าตาซึ่งตอนนั้นหนูหน้าแย่กว่าตอนนี้นะคะดีขึ้นเขาไม่เอาหน้าตาแล้วเขาก็บอกว่าหันหลังด้วยแล้วก็ไปดูใน YouTube ของฝรั่งเรารู้สึกว่ารายการนี้มันดูมีความหมายแล้วเราคิดว่ามันอาจจะเป็นเวทีหนึ่งที่ทำให้คนได้เห็นจุดยืนของเราหนูก็เลยมาค่ะเป็นความสุขที่ได้มาและได้ประสบความสำเร็จอย่างนั้นจริงๆชีวิตของแต่ละคนก่อนมาเนี่ยมันคนละแบบเลยนะท่านผู้ชมมาดูว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงคุณได้อะไรจาก The Voice บ้างนนได้รถยนต์ครับได้เงินได้ตำแหน่งที่เราสามารถไปต่อยอดอนาคตได้ได้มีโอกาสรับผิดชอบในหลายๆเรื่องที่เด็กในวัยเรายังไม่มีโอกาสทำตรงนี้ได้ดูแลพ่อแม่ครับนั่นคือสิ่งที่ได้มาจาก The Voice พอใจไหมพอใจตอนนี้ครับแต่ว่าก็ต้องทำอะไรหลายๆอย่างให้เรายังเหมือนอย่างที่เมทบอกครับคนเราจะมีเป้าหมายใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆเมื่อขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากขึ้นไปอีกอยากขึ้นไปไม่ได้อยากไปให้โลกเห็นอยากขึ้นไปเพื่อจะเห็นโลกมากกว่าตรงนั้นใช่โอ้ยอันนี้ดีอ่ะโอ้ดีมากทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆไปเพื่อจะได้เห็นโลกเพราะตอนนี้เราเตี้ยอยู่ใช่ครับดีมากอ่ะต้องเรียนรู้เก่งมากลูกเก่งมากเลยเก่งแล้วครับ The Voice ให้อะไรเก่งมากสอนให้รักตัวเองมากขึ้นครับคือตอนที่เข้าไปคิดคนละแบบคิดอยากจะไปแข่งร้องเพลงไทยสากลเพลงสากลนี่แหละครับไปแข่งกับชาวบ้านครับแต่จริงๆผมเป็นคนที่เรียนดนตรีไทยมาแล้วส่วนใหญ่เวลาดนตรีไทยเนี่ยเวลาเราไปใช้เวทีประกวดก็คือใช้เป็นอาวุธไม้ตายครับเอาไว้ร้องรอบชิงซะส่วนใหญ่แต่พี่โจ้เป็นคนแนะบอกว่าควรจะเอามาผสมเลยพี่โจ้คือโจอี้บอยโจอี้บอยครับบอกว่าบอกว่ามันควรเป็นสิ่งที่โลกควรจะเห็นเขาบอกนี้แต่ผมก็คิดว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอผมขอเก็บไว้รอบชิงได้ไหมแต่แกบอกว่าอย่าไปรอเลยเวลาเนี่ยเลยเอามาร้องเลยเอามาร้องแล้วตอนแรกเครียดมากครับเพราะว่าโจทย์มันยากมากสำหรับการเอาไทยมาทำเป็นไทยสากลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างร็อกหรือว่าอย่าง R&B มันมีคนทำไม่หมดแล้วมันมีตัวอย่างไม่หมดแต่พอเป็นดนตรีไทยประยุกต์ไปเนี่ยมันไม่มีตัวอย่างที่เรามองแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเฉยขนาดเราเป็นคนที่เรียนดนตรีไทยเราเรียนดนตรีไทยเองเรายังรู้สึกเลยว่ามันเฉยแล้วก็จบไปจะทำอะไรแต่ตอนนั้นเรียนเพราะความรักครับก็เลยตีโจทย์แล้วก็ทำกับพี่โจเป็นเพลงชู้ที่มีขับเสภาขึ้นมาครับครับตอนแรกคุณขับให้ฟังหน่อยได้ไหมได้เอาตอนต้นหน่อยเนี่ยใครๆก็อยากฟังขับเสภาเขานะครับตอนนี้เดี๋ยวนี้ยิ่งคิดยิ่งสงสารอยากให้รู้คนเป็นชู้มันทรมานสุดทัดทาน
ถึงใครว่าฉันเลวได้ไหมถามดิได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้เลยได้ไหมโอ้ยหมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์ได้ไหมได้โจ้ยบอยเก่งครับนี่ที่หนึ่งนะนี่ที่หนึ่งนะถามสามคนได้ไหมไม่มีใครได้โจ้ยบอยเก่งเขาพูดถูกครับต้องเอามาเป็นไม้เด็ดมันสุดยอดจริงๆแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลาเขาไปร้องที่ไหนก็ตามเขาขอกันไหมขอทุกที่ขอหมดมันมีอยู่ครั้งนึงครับที่ทำให้ผมหันกลับมาเหมือนที่บอกว่าพอออกจากรายการมันคิดคนละแบบตอนแรกพอหลังจากทำโชว์นี้กับพี่โจเสร็จปุ๊บเรามีโอกาสได้ไปเล่นงานอีเวนต์อื่นๆอย่างตอนนั้นยังแข่งไม่เสร็จครับไปเล่นที่มอแม่โจมั้งครับมหาวิทยาลัยแม่โจแล้วก็สุดลูกหูลูกตาเลยครับสุดลูกหูลูกตาเลยเป็นเด็กมหาลัยหมดเลยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ผมก็ร้องเพลงปกติแล้วอยู่เขาก็ขอเพลงชูขึ้นมาแล้วผมก็คิดกับเพื่อนว่ายังไงดีเขาก็ขอก็โอเคก็ร้องเพราะตอนนั้นเพิ่งออนแอร์ไปครับอ่าใช่ไหมว่าผมร้องเสร็จปุ๊บเนี่ยมันตื้นตันเนี่ยเพราะว่าที่ผมร้องเมื่อกี้เป็นเสียงเด็กทุกคนที่เต็มไปหมดเลยร้องขับเสียงตามใช่ฮะขับเสียงตามขับเสียงตามไม่มีใครเกิดมาอยากเป็นชู้ต่างๆนะแล้วก็เหมือนครูบาอาจารย์ก็ตีหน้าแล้วบอกว่าเออเป็นสิ่งที่เรามองข้ามมันโดยตลอดเลยดนตรีมันให้จริงๆใช่เพราะฉะนั้นความสำเร็จถามว่าที่หนึ่งที่สองอะไรไม่ได้สำคัญแล้วสำคัญที่ว่าฉันได้ทำนะครับอย่างคุณไงอย่างที่ผมบอกคุณสองคนอะว่ามีตำแหน่งจริงๆแต่เวลาที่คนที่นั่งอยู่ข้างๆอย่างกรมเนี่ยต้องถามกรมเลยว่า The Voice ใช่อะไรคุณให้ข้อคิดหนึ่งอย่างกับกรมเลยเรื่องโอกาสอะค่ะวันนั้นที่กรมผิดหวังจากเรื่องไหนมาแล้วกรมทิ้งมันไปแล้วอะถ้าวันนั้นกรมไม่คว้าโอกาสนี้ไว้วันนี้ก็ไม่มีกรมอะค่ะหมายว่าโอกาสสร้างใหม่ได้เสมอโอกาสเดิมที่เลยเคยคิดว่ามันจะเป็นโอกาสมันไม่สำเร็จก็จบไปแต่ของใหม่สร้างได้เสมอคุณจึงมาทำใช่ค่ะและ The Voice สอนคุณว่าอย่างนั้นดีมากสวยแล้วครับของหนูอ่ะพี่ก่อนหน้านี้หนูเคยคิดมาตลอดว่าหนูต้องทำอะไรเพื่อตัวเองหนูตอนนี้ที่หนูมาแข่ง The Voice แล้วพอเป็นศิลปินจริงๆอะค่ะหนูได้หัวใจตัวเองคืนมาเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้จีร้องเป็นสไตล์ทำไมอ่ะไม่ก็คำดีอ่ะคือก่อนหน้านี้อ่ะหนูจะต้องคิดว่าเราจะต้องมีชื่อเสียงมีเงินเราจะต้องมีเงินไปเลี้ยงครอบครัวลำบากนู่นนี่นั่นเพื่อทำเพื่อตัวเองแต่ตอนนี้เรากับเห็นเนี่ยคนเหล่านี้ที่เขามาหาเราอ่ะเรารู้สึกว่าโชว์ทั้งที่เราจะทำออกไปค่ะเราต้องทำเพื่อใครสักคนหนึ่งที่เขาให้เราเราเลยรู้สึกว่าเนี่ยเราได้หัวใจตัวเองกลับมาแล้วโอ้ดีจังเลยคุณรู้ไหมรู้ไหมเนี่ยจริงๆที่คุณพูดมันเป็นเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตของพวกคุณเลยรู้ป่ะพวกคุณเป็นอยู่แล้วแต่ว่าคุณพูดเท่านั้นเองคนไม่มีหัวใจในสิ่งเหล่านี้ทำไม่ได้จริงๆนะครับทำผมเคยพยายามพูดกับตัวเองหลายหนพยายามคิดหลายหนผมเคยพูดกับคุณเคยว่าพวกคุณเก่งมากครับเพราะผมไม่เก่งผมไม่มีทางทำอย่างพวกคุณได้เลยด้วยแม้กระทั่งกลไกของการคิดว่าจะเข้าสู่การประกวดผมก็ยังไม่เคยมีไม่มีทางเลยยิ่งถ้าเดินเข้าไปไม่ต้องเจอ 8,000 คน 10,000 คน 2,000 คนหรอกนะครับเดินเข้าไปเจอข้างนึงมีอีกคนนึงเอ้ยกลับดีกว่าผมไม่มีแต่พวกคุณมีอันนี้สำคัญนะครับมันเท่มากรู้ป่ะมันเท่มากเพราะฉะนั้นบอกจริงๆแล้วการได้ทำเท่มากกว่าการได้รับรางวัลด้วยซ้ำใช่แรกๆเนี่ยจริงๆเราไม่อยากได้พี่เลี้ยงคิดไปคิดมาเอาก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันหลงทางนะฮะนะครับไม่หลงทางยังหาเจอแต่หลงเธอนี่เหลือทนเลยนะเนี่ยเล่นชัวร์ไหมเล่นชัวร์ไหมโคตรชัวร์เลยครับใครก็ได้ครับช่วยไปดูทีครับผมชัวร์จริงๆครับให้อะไรกับคุณมันให้สงกรานต์ได้เป็นสงกรานต์นะครับมันไม่ได้หมายความว่าผม
ผมสูงขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเป็นคนเดิมแต่ว่าเราได้ทำในสิ่งที่รักเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่มันสำคัญกับชีวิตอย่างเงี้ยครับมันเยอะขึ้นมีการกองงานมีการได้ผ่านกระบวนการความคิดอีกหลายๆอย่างครับถ้าผมเป็นพ่อแม่คุณผมจะพูดว่าอะไรรู้ไหมถ้าเดอะวอยซ์ใช่อะไรสงการผมจะบอกว่าแหกปากแล้วได้ตังค์เพราะคนที่ร้องแบบโอ้โหเสียงคุณนี่เสียงเขามหัศจรรย์ไหมครับประหลาดไหมครับคุณร้องอย่างเขาได้ไหมไม่ได้คุณร้องได้ไหมอย่างเขาถามจริงพยายามหน่อยได้ไหมอย่างเขาสงการร้องเพลงอ่ะร้องเพลงผมเองแล้วกันนะเออขี่ให้หน่อยแล้วเธอก็เดินจากไปปล่อยวันเวลาดีๆเป็นเพียงแค่ฝุ่นผงแค่นี้ฮะผมไม่มีทางทำได้ผมไม่มีทางทำได้แล้วผมอยากให้เห็นเลยนะนักร้องแท้ๆนักร้องจริงๆนะฮะพอจะร้องเพลงและเพลงตัวเองด้วยนะคีนเรื่องจริงนะท่านผู้ชมตื่นเต้นนะมันตื่นเต้นนะมันกลัวไปหมดนะมันกลัวว่าเราจะทำได้ถูกต้องหรือเปล่ามันจะเพี้ยนไหมมันจะผิดไหมมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ความสำคัญคือการมีเพื่อนไงมีค่ายมีสิ่งที่อยู่ด้วยกันวันนั้นจะเต็มเลยวันนั้นจะเต็มแล้ววันนั้นจะเต็มมากๆเลยเพราะได้เอาแบรนด์ของตัวเองไปโชว์ด้วยคุณภูมิใจในแบรนด์คุณแค่ไหนภูมิใจมากๆครับมันน่าภูมิใจมันเล่นกันเป็นหรือเปล่าคือวงนี้อยู่กันมา10ปีแล้วครับน่าจะสิแล้วเล่นชัวร์ไหมเล่นชัวร์ไหมโคตรชัวร์เลยครับผมอะไรใครก็ได้ครับช่วยไปดูทีครับผมชัวร์จริงๆครับเห็นไหมทุกคนมันมีใจที่อยากจะออกไปฝากตาคุณบ้างครับ The Voice ให้อะไรกับคุณบ้างครับให้ทำให้ผมรู้ว่าจุดยืนผมอยู่ตรงไหนเงี้ยว่าผมทำอะไรแล้วผมมีความสุขที่สุดเพราะว่ารายการนี้ให้ทั้งเพื่อนให้ทั้งเรื่องการคือผมก็ไม่ได้มีแบบมีเหมือนมีความรู้ด้านนี้มากมายอะไรมากมายครับผมแต่ก็เราได้เข้าไปรู้ในรายการนี้ครับรายการให้โอกาสแล้วก็ให้อะไรหลายๆอย่างกับผมมากครับผมคุณชอบร้องเพลงอะไรมากที่สุดจริงๆจริงๆแล้วส่วนตัวผมชอบเพลงป๊อปเพลงช้าๆสบายๆอย่างเงี้ยร้องให้ฟังนิดได้ไหมมาเป็นแฟนกันไหมมาเรามารักกันเวรี่สบายเป็นคนง่ายๆดูเราเข้ากันฟังเสียงอย่างนี้ต้องพูดเลยว่าเสียงค้านกันหน้ามากเลยนะครับเสียงค้านกันหน้าทุกคนพูดแบบนี้ครับใช่โอ้โหเสียงคุณสุดจริงๆเสียงคุณสุดยอดนะครับตั้งตารอคอยดูงานคุณนะครับครับโอ้ยครับแล้วถ้าเกิดมาออกกับวงเขานะถ้ายังไม่มีวงสังกัดมาอยู่วงเขาได้เลยนะครับวงเขาสุดๆนะฮะสุดครับไปที่ Image บ้างครับ The Voice ให้อะไรกับ Image บ้างคะงานยากค่ะเขาพูดกันไปหมดแล้วก็ Image เป็นเด็กที่สุดเอง Image ก็ต้องโดนอย่างนี้อะค่ะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะหนูว่า The Voice ให้ทำให้รู้ว่าทุกอย่างที่เราทำมาตั้งแต่ต้นมันจะทำให้เราไปอยู่ที่จุดเหมือนแบบถ้าเราทุ่มเทกับอะไรมากพอค่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่รักถ้าเราหาตัวเองเจอว่าเรารักอะไรแล้วเราทำยังไงก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าความสำเร็จของหนูไม่ใช่การชื่อเสียงมากมายหรือว่าเงินทองมากมายประสบความสำเร็จคือการที่เราได้ทำอะไรที่เราชอบในชีวิตแล้วเรามีความสุขค่ะนั่นเท่สุดๆครับนั่นเท่มากนั่นจะเป็นอย่างนั้นมนุษย์ควรจะหาความสำเร็จในชีวิต
จากความสำเร็จจริงๆไม่ใช่จากเงินไม่ใช่จากผลของมันถ้าคนถ้าอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจะนั่งหวังผลตอบแทนตลอดเวลาคนได้ร้องเพลงควรมีความสุขเมื่อได้ร้องไม่ใช่ควรมีความสุขเมื่อได้รับตังค์มันคนละเวลากันคนละท่อนกันถ้ารู้จักหาความสุขเป็นจะเป็นอย่างนั้นหลายสิ่งหลายอย่างนี้คงจะสอนเราแต่ไม่ได้ฟังเสียงอิมเมจไม่ได้ต้องฟังหน่อยหนึ่งอิมเมจสักหน่อยหนึ่งสักหน่อยหนึ่งI'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. Man.ไม่ฟ้าส่งอินเมดมาเกิดแล้วส่งไอ้หนุ่มมันตามมาเกิดด้วยนั่นคือสิ่งที่เราจะได้เห็นจริงๆผมบอกตรงๆนะฮะการประกวดมันเป็นหน้าเวลาหน้าว่าเวลาตอนนั้นตรงนั้นตอนนี้แต่ถามจริงๆแล้วว่าคนไหนยอดหรือคนไหนผมตอบไม่ได้ผมไม่กล้าพูดจริงคุณเคยพูดไว้ดีมากเขาถามว่าทำไมเขาได้เขาบอกเขาไม่รู้แล้วถามว่าเขาควรได้ไหมเขาตอบชัดเจนมากเลยว่าไม่ควรคำว่าไม่ควรเขาไม่ใช่หญิงไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกอะไรพูดแล้วดูเท่ดูอะไรเขากลับเห็นความสามารถของคนอื่นเขาเห็นความสามารถของคุณถ้าคุณจะจำได้เขาเห็นความสามารถเขาเห็นความสามารถของคนอื่นไม่ได้เห็นแต่ของตัวเองแต่วันนี้ที่เรามาคุยกันเพราะว่าวันที่17ที่จะถึงท่านจะได้เห็นความสามารถของพวกเขาทุกคนบนเวทีเวทีนี้คือไบเทคบางนากับคอนเสิร์ต I Am แรงครับผมครับผมเต็มที่แน่นอนท่านจะผิดหวังไหมไม่ครับเพราะว่าพวกเราก็ไม่แน่นอนนี่คือหมายความว่าไงเอาทุกอย่างไม่อย่างแน่นอนนี่โอเคนะแต่ถ้าไม่แน่นอนนี่ก็คือไม่รู้นะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนที่พวกเราเริ่มทำกันก็ไม่มีความผิดหวังอย่างนี้เกิดขึ้นมาครับเรามั่นใจกันเต็มที่เพราะนี่คือคอนเสิร์ตเปิดค่ายของพวกเราครับผมเองเนี่ยถ้าอะไรก็ตามเป็นเพลงและเป็นพวกเขาด้วยอยากสนับสนุนอยู่แล้วและหวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมก็ควรจะสนับสนุนแล้วผมบอกให้ขึ้นเวทีนะฮะโค้ชคือคุณโจอี้บอยซึ่งพูดไว้ดีแล้วว่าต้องใช้นี่เป็นหมัดเด็ดลองท้าโจอี้บอยสิให้ขับเสพาสิปัดโทมันสุดๆแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือ I Am แรงครับขอบคุณมากครับนี่คือภาพที่รายการ Tonight Show ขอมอบให้กับ The Voice Thailand นะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ทุกท่านเป็นภาพที่สวยมากเป็นภาพที่สวยมากๆสำหรับทุกคนคนทำภาพตั้งใจจริงๆนะครับให้สีสันเนี่ยยอดเยี่ยมมากแม่คนถ่ายเก่งจริงๆแม่รายการก็เก่งจริงๆอุตส่าห์มามอบให้สวยนะครับก็บอกกันอีกทีนึงนะครับว่าใครก็ตามที่เป็นแฟนพวกเขาท่านจะไม่ผิดหวังอะเด็กรุ่นใหม่เด็กพวกนี้เกิดมาจากการมีความฝันเหมือนคนที่อยากเป็นนักร้องนักแสดงทุกคนแหละแต่เด็กพวกนี้ไม่ใช่แค่มีความฝันอย่างเดียวเด็กพวกนี้ต้องต่อสู้มาด้วยไม่ใช่อยู่วันหนึ่งราชรถไปเกยที่บ้านบางคนผ่าน 2,000 คนบางคนผ่าน 4,000 คนใหม่สุดก็ผ่าน 8,000 9,000 คนกว่าจะมาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับวงการเพลงของเราและเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นใครที่ดูอยู่ว่าความพยายามเท่านั้นเองที่เราจะทำให้เราได้อะไรมาและจบสุดท้ายเลยเหมือนที่ Image พูดไว้บอกว่าจริงๆเวลาเราจะทำอะไรก็ตามถ้าเราทำเมื่อเราได้ทำความสำเร็จมันเกิดแล้วไม่ใช่ผลของมันเป็นความสำคัญเป็นความงดงามของเรื่องราวทั้งหมดที่เราอยากจะทำสิ่งดีๆเมื่อได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วอย่างอื่นตามมาถือเป็นกำไรเท่านั้นวันนี้ต้องขอบคุณพวกคุณทุกๆคนที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณจริงๆแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ท้ายรายการอย่าไปไหนพวกเขาจะร้องเพลงเป็นตัวอย่างให้เราได้ดูกันให้เราได้ชมกันนะครับกับพวกเขาครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับ I Am Rap ครับขอบคุณมากครับก่อนที่จะบินได้ต้องใช้เวลาในการฝึก2ชั่วโมงครับโอ้โหมาเป็นแฟนกันไหมมาเป็นรักกันเวลาสบายเป็นคน